ผมก็เป็นคนชอบดูพระอาทิตย์ตกเหมือนกันถ้าผมดูพระอาทิตย์ตกแล้วในทะเลมีแต่ขยะผมก็ไม่ไหวนะอะไรอย่างเงี้ยผมไม่อยากมองพระอาทิตย์ตกแล้วมีทะเลที่เต็มไปด้วยขยะแค่นั้นเองผมก็แค่หยิบขึ้นมาชอบไปเกาะอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบติดต่อยากๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเน็ตก็ไม่มีพี่เรารู้สึกว่าพออินเทอร์เน็ตไม่มีอย่างเงี้ยเราก็จะทิ้งโทรศัพท์ไปโดยแบบปริยายว่าเราแบบไม่ต้องการมันแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็กลายมาเป็นว่ามาสนใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าแล้วก็สนใจกับโมเมนต์แบบดูพระอาทิตย์ตกเนี่ยครับกลายเป็นว่าจะต้องไปดูพระอาทิตย์ตกทุกวันอะไรเงี้ยครับไปนั่งชิลๆทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยครับแล้วระหว่างวันก็จะหาอะไรทำไปเรื่อยครับผมรู้สึกว่าเกาะเต่าผมประทับใจที่ว่ามันเหมือนทุกคนเขาปลูกฝังกันมาว่าถ้าอยากให้ตรงนี้มันคงอยู่ไว้เราก็จะช่วยกันเก็บอะทุกคนจะมีแบบเหมือนเป็นจิตใต้สำนึกเลยว่าโอเคถ้ายังอยากมาดำอีกปีหน้ายังอยากให้มันเหมือนเดิมเงี้ยก็ต้องช่วยกันเก็บขยะครับบางคนผมก็ประทับใจที่เห็นว่าขยะลอยมาแถวหาดแถวอะไรเงี้ยทุกคนมันแบบไม่ต้องมีใครพูดเงี้ยเขาก็จะเก็บของเขาเองแบบไม่ใช่ฝรั่งคนไทยเขาก็ทำกันหมดเงี้ยครับที่คนเยอะๆผมรู้สึกว่ามันการที่ควบคุมมันยากแล้วแบบว่าทุกคนมันไม่ได้คิดเหมือนกันเงี้ยครับมันก็จะแย่ลงแบบอ่ะไม่เป็นบางคนก็เออช่างเอาง่ายไว้ก่อนอาจจะทิ้งไปเถอะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรทิ้งขยะแบบเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเงี้ยครับแต่ว่าถ้าทุกคนคิดอย่างนี้เหมือนกันผมรู้สึกว่าถ้าสัก10คนขยะมันก็จะเยอะเงี้ยเอ้ยไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นบอกแค่ยังอยากให้มันอยู่แบบทำให้คนอื่นเห็นหน่อยว่าสิ่งที่เราทำไปมันมีความหมายแต่เราไม่จำเป็นต้องไปบอกคนอื่นนะครับเราทำเพื่อโอเคเพื่อตัวเราจะได้ไม่รู้สึกผิดเพราะบางทีเราเดินผ่านแบบในใจเรารู้อยู่แล้วเก็บดีไหมวะเก็บดีไหมวะเงี้ยถ้าผมไม่เก็บผมอาจจะรู้สึกผิดเงี้ยผมก็เอองั้นผมเลือกเก็บดีกว่าผมจะได้ไม่รู้สึกแบบเสียจิตวิญญาณของตัวเองที่แบบเอาไม่ทำนะถ้าส่วนตัวผมนะครับความคิดของผมก็คือผมไม่ได้เป็นแนวฟาสต์แฟชั่นนะครับเราเป็นแบบเราชอบอะไรที่เป็น90ผมก็จะสติ๊กอยู่แค่นี้ก็คือต่อให้ผมเลือกเสื้อผ้าอันใหม่ผมก็จะเอามาแมทให้มันเข้ากับสไตล์เนี้ยแต่ว่าไม่ได้ขนาดแบบเอ้ยผมต้องเปลี่ยนตามเทรนไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้ทำตามคนอื่นเท่าไหร่ถ้าทำเสื้อที่ผมสามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้ผมก็ไม่ติดที่จะซื้อเสื้อที่มาจากรีไซเคิลครับโอเคถ้ามันเป็นแฟชั่นตอบโจทย์เราที่แบบเป็นสิ่งที่เราต้องการว่าถูกใจเราผมใส่ได้ผมไม่ได้สนใจว่าวัตถุดิบจะเป็นอะไรขอแค่คุณภาพมันดีและอันนี้คุณภาพก็แบบมันไม่ได้ต่างอะไรจากเสื้อใหม่เลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออผมต้องลองสัมผัสกับมันก่อนผมถึงจะแบบค่อยตัดสินมันอย่าเพิ่งไปตัดสินกับสิ่งที่ยังไม่เกิดกับแบบยังไม่ได้ลองทำนะครับGentleman Shoes Geekนะครับเป็นโปรเจกต์เล็กๆที่อยากให้ทุกคนหันมาลองเปิดใจใช้สินค้าจากวัสดุรีไซเคิลนะครับผมอยากให้ทุกคนลองก่อนนะครับอย่าเพิ่งตัดสินกับมันนะครับเพื่อโลกที่สวยงามนะครับ